สนุนโดย QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดช่วงที่แล้วตู้กระทากระทาของเราได้มอบวัตถุดิบพรีเมียมอย่างแอปเปิ้ลจากจังหวัดยามากาตะแต่ต้องมาลุ้นกันก่อนครับว่าวัตถุดิบปริศนาที่พวกเขาจะได้เป็นอะไรไปชมกันครับตรงไหนนี่แหละแล้วเราต้องมาลุ้นกันกับวัตถุดิบปริศนาที่ซ่อนอยู่นะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่รู้สึกว่าไม่อยากให้อะไรเพิ่มเติมมาช่วยอันนี้เลยอ่ะเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เขาเป็นกันอยู่ก็แย่อยู่แล้วก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณหยาดครับครับผมถอดถุงแล้วเดินมาอยู่กับผมถุงมือค่ะคุณจะไปไหมถอดหัวแล้วมาอยู่กับฉันค่ะสองคนจะต้องมาลุ้นกันว่าวัตถุดิบปริศนาที่คุณจะต้องเอาไปใส่เพิ่มเติมในเมนูของคุณไม่รู้ว่าทำไปได้ถึงไหนแล้วคุณหยาดทำไปได้ถึงไหนแล้วคะ20% เลยค่ะอุ๊ยหรอจริงเหรอคุณสไปทำไม่ได้แค่ 1% เลยนะมาลุ้นกันดีกว่ามาลุ้นกับคุณหยาดก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคเอาเลยครับได้เวลาการชากาชาวัตถุดิบปริศนาที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีน้ำเงินก็คือว่านหางจระเข้มีเมือกใสกลิ่นเหม็นเขียวเนื้อเป็นวุ้นสามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างวันนี้ฝีมือการทำอาหารของเราเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ลีลาในการหมุนตู้กาชาต้องไม่แพ้จัดไปถ้าพร้อมแล้วได้เวลากาชากาชาวัตถุดิบปริศนาที่ซ่อนอยู่ในลูกกระชาสีเขียวก็คือฟักทองญี่ปุ่นครับเนื้อสีเหลืองเข้มแน่นหนึบรสชาติหวานมันมาแล้วของคุณหยาดเนี่ยเป็นว่านของจระเข้อันลอเวลาเจลลี่and then you have the palm cane like a fuck tone ไม่ต้องเน้นตรงโอเคโอเคโอเคให้มันเป็นสีโทนเดียวกันได้ไหมไม่แต่คุณหยาดเนี่ยพอนึกได้แต่ของคุณเนี่ยได้ฟักทองไปมันจะเข้าไหมขนมโคก็ของเรามันเป็นขนมไทยอาหารของเราก็ต้องน่าจะเข้าได้อยู่กับแล้วเป็นฟักทองญี่ปุ่นด้วยนะแต่ฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติเขาเรียกว่าอะไรแต่ความนุ่มความอะไรของเขาไม่มีอยู่ไม่จริงหรอกไม่เชื่อถือว่าล่ะนางก็เลยอุ๊ยอะไรทำไมอ่ะของญี่ปุ่นไปรีบไปเอาไปทำอาหารเชิญครับคุณหยาดเชิญครับเอาไปเอาไปทางรถเลยเหรอเอาไปต่อเอาไปนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับเชฟขาถึงไหนแล้วคะเมื่อกี้ได้มาแล้วยังไงผ่านยังไงครับแม่มันพอเข้ากันได้ไหมคะน่าจะได้นะน่าจะได้ด้วยนะพี่บอยใช้คำว่าน่าจะได้นะคะคุณแม่พอเห็นเป็นฟักทองคุณแม่ต้มน้ำรอเลยเหรอแสดงว่าไม่ว่าวัตถุดิบปริศนาจะเป็นอะไรคือเราใส่ได้ใส่ได้หมดเลยใส่ได้ไปเลยเอาเป็นเดี๋ยวผสมกันนี้เลยโอ้โหคิดว่าลงเข้าไหมมันจะลงตัวเข้าเลยเข้าเลยกระเด็นกระดอนนี่นะแม่โอเคตอนนี้ผมขออนุญาตอัปดูดสถานการณ์อัปเดตหน่อยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยได้ตัวว่านหางจระเข้มาเขามีเทคนิคด้วยการเอาว่านหางจระเข้ไปล้างเกลือเพื่อเอาเมือกออกแล้วก็เอามาต้มอีก10 นาทีได้แล้วครับนะฮะเชฟว่ามันไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมฮะฮีซงผมว่าไปได้ว่านหางจระเข้กับแอปเปิ้ลแล้วก็เจลลี่ไปกันได้แน่นอนมันเหมือนเป็นวัตถุดิบที่มาส่งเสริมกันด้วยซ้ำนะถูกต้องครับผมน้องมาส่งเสริมกันด้วยซ้ำครับเค็มมาแล้วถือว่าโชคดีแล้วพระเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าให้หวานนะครับอย่าให้หวานนะฮะตอนนี้เฮียซงบอกว่าอย่าหวานมากนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยใช้ความหวานจากคุณหวานหยาดล้วนๆฝั่งนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยเหมือนกันแล้วใช้อะไรครับความหวานจากน้ำผึ้งเอาและรวมถึงความหวานที่มาจากตัวแอปเปิ้ลรวมไปถึงฟักทองที่ได้รับมาด้วยก่อนแล้วต้มมานะโอเคได้ครับออกรสหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะคะ
เกิดว่าหวานไม่มากกำลังดีค่ะแล้วเราก็เติมมะนาวเลยเนาะค่ะนี่คือหนึ่งแล้วก็คนรับอร่อยมากผู้ชมพูดเลยอร่อยมากแบบตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีก15นาทีนะคะในการทำอาหารทำอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าสีของแป้งที่เป็นสีชมพูแบบนี้เขาได้มาจากอะไรเขาได้มาจากสีของเปลือกของตัวแก้วมังกรไม่ได้ใช้สีผสมอาหารอะไรเลยเป็นเปลือกของแก้วมังกรที่ให้สีที่แบบเนี่ยสีนี้เลยสีธรรมชาติเดี๋ยวจะให้เชฟส้มสาธิตวิธีการปั้นแล้วหลังจากนั้นเชฟส้มหนูอนุญาตให้แค่อันเดียวนะที่สาธิตนอกนั้นสไปต้องเป็นคนทำโอเครูปทรงจอเป็นยังไงโลกมันลุ้นอ่ะเยอะไปไหมครับเยอะไปไหมเยอะไปไหมตอนนี้เวลาเหลือ2นาทีนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีฝั่งนู้นเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วฝั่งนี้ต้องรอลุ้นว่าน้องจะลอยขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวคุณหยาดนะคะเอาเลมอนนะคะปาดรอบรอบขอบตัวนี้หน่อยนี่นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดับตอนนี้เริ่มมาแล้วเอ้ยลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วใช่โอ้ยว้าวซ่าเลือกเลือกรูปสวยๆนะเราต้องแบบ the best ค่ะพี่ป้าโอ้ยสายตาคุณแม่ด้านไหนด้านลงไปเลยอย่างนี้หรอคะแม่ตะเกียงสวยอย่างนี้เราไปเดินเสิร์ฟแล้วคว่ำไม่ได้นะอีก10ปีนะครับ10 9 8 7 6 4การทำอาหารที่หัวใจจะวายที่สุดแล้วเอาจริงนะพี่ซื้อหวยยังไม่ลุ้นขนาดนี้เลยไม่แต่ของฝั่งคุณให้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งคุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันดูเตรียมพร้อมมาถึงฝั่งนู้นเนี่ยวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆแต่เขาก็ทำเสร็จจนได้นะต้องให้กำลังใจนะคะสปายนะฮะโอ้โหถามเชฟก่อนดีกว่าเชฟแป้งค่ะผลงานของนักเรียนของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างภูมิใจไหมพอใจมากคิดว่ารสชาติจะออกมาถูกใจคณะกรรมการไหมคะเมื่อกี้ให้คุณหยาดชิมคุณหยาดบอกมันอร่อยมากมันอร่อยจริงซึ่งเชฟก็อยากจะชิมมากว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าแต่เชฟยังชิมไม่ได้อ่ะฝั่งนี้ล่ะเชฟส้มโอ้โหเป็นไงลูกสีมือลูกเบาเบาเบาใช่แต่ว่าเหงื่อตกนะเชฟส้มเรื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยทำไม่เป็นก็จริงแต่เขามีความพยายามสูงเรารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงประสบผลสำเร็จบอกให้เขาอยู่นิ่งๆได้ไหมคะมันเป็นคาแรคเตอร์โอเคมันเป็นคาแรคเตอร์ก่อนที่จะให้คณะกรรมการตัดสินนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟประจำทีมทั้งสองท่านนะคะเชฟส้มนะคะชนาการชัยศรีเชฟนางงามและเชฟแป้งนะคะจากสถาบันศิลปะการอาหาร The V School โดยบริษัท V Culinary Management จำกัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงและอย่าลืมนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะสามารถตามเชฟแป้งนะคะไปร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เพจของ The V School หลังจบรายการด้วยนะครับอ้าวคุณผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะชนะใจกรรมการของรายการของเราไปพักสักครู่ครับ